สวัสดีค่ะวันนี้ตอนเช้าหม่อมตื่นขึ้นมาอยากกินข้าวต้มและโจ๊กเป็นอาหารเช้าเลยสั่งจากแอปที่เป็นสีเขียวสั่งมา1ถุงกับ2ถุงค่าส่งเหมือนกันก็เลยตัดสินใจสั่งมา2ถุงค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูว่าข้าวต้มกับโจ๊กวันนี้รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปใส่ถ้วยกันค่ะต่อไปเราจะมาแกะโจ๊กหรือว่าข้าวต้มกันนี่เป็นชามและก็นี่เป็นส้อมช้อนรวมกันช้อนส้อม1คู่ชาม1ใบเดี๋ยวเราไปแกะโจ๊กข้าวต้มกันค่ะมาดูซิว่าจะน่ากินขนาดไหนถุงนี้จะเป็นข้าวต้มนะคะข้าวต้มหมูเด้งเห็ดหอมข้าวต้มหมูเด้งและเห็ดหอมถุงเล็กๆตรงนี้นะคะจะเป็นขิงแล้วก็ผักนี่จะเป็นกระเทียมนะคะมัดแยกด้วยกันถุงนี้จะเป็นถุงน้ำซุปนะคะก็คือ1ชุดแต่แยกน้ำซุปนะคะอันนี้ด้วยกัน1ถุง1ชุดนะคะ1ชุดส่วนอีกนะคะส่วนอีก1ถุงนี้จะเป็นโจ๊กนะคะโจ๊กข้าวเนี้ยนะคะจะเล็กกว่านะคะเล็กกว่าแต่ถ้าเป็นข้าวต้มนะคะข้าวต้มเราจะมองเห็นเป็นเม็ดข้าวนะคะเม็ดข้าวเหมือนกับข้าวสวยที่เรากินปกติแต่ถุงนี้จะเป็นโจ๊กนะคะโจ๊กเห็ดหอมค่ะเหมือนเดิมค่ะมีผักนะคะมีขิงแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็สั่งมาพร้อมกันก็คือไข่เค็มนะคะไข่เค็ม1ฟองเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะนี่เป็นเมนูอาหารเช้านะคะเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมๆกันแกะหนังยางออกคือประเทศไทยนะคะคนไทยพ่อค้าแม่ค้าเขาจะใช้หนังยางนะคะนี่เลยหนังยางแบบนี้นะคะมัดถุงกับข้าวปกตินะคะแล้วก็การแกะเนี่ยก็จะสนุกมากต่อไปเททั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าวันนี้หิวโอเคนี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นข้าวนะคะข้าวต้มเม็ดนะคะเม็ดข้าวก็จะสวยปกติแล้วก็จะมีเห็ดหอมมีหมูนะคะหรือว่าหมูเด้งต่อไปนะคะแล้วก็แกะนะคะแกะหนังยางนะคะหนังยางอุ๊บแกะหนังยางพลาสติกออกแล้วก็เทน้ำซุปเท่าที่เราต้องการมากก็เทมากต้องการน้อยก็เทน้อยอุ๊ยแต่ว่าทำไมเยอะจังจะกินหมดไหมนี่กินไม่หมดนะคะก็มัดนะคะมัดไว้ก่อนโอเคมัดไว้ก่อนแล้วก็ถ้าชอบผักนะคะโรยนะคะโรยผักลงไปจริงหม่อมชอบมากเลยนะคะขิงชอบขิงกระเทียมเจียวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ใส่นะคะดูซิโอ้ก็น่ากินนี่นะคะปกติแล้วคนไทยนะคะจะกินอาหารเช้าโอ้นี่คนนะคะคนให้ข้าวนะคะให้ข้าวกับน้ำเข้ากันเราจะได้กินง่ายๆแล้วก็อร่อยอันนี้คือคนนะคะคนข้าวต้มนะคะคนข้าวต้มเย้นี่คืออาหารเช้าของวันนี้ปกติคนไทยจะกินข้าวเป็นอาหารเช้าเช่นข้าวต้มโจ๊กข้าวผัดข้าวไข่เจียวเด็กๆไปโรงเรียนก็จะกินข้าวก่อนเข้าเรียนค่ะหิวจังเลยอ๋อนี่คือไข่เค็มนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนักเรียนบางคนอาจจะยังไม่รู้จักไข่เค็มค่ะไข่เค็มทำมาจากไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดกราบกราบกราบคนไทยบอกว่าเป็ดร้องกราบกราบกราบไข่เค็มท
ทำมาจากไข่เป็ดไม่มีกลิ่นเดี๋ยวเราไปผ่าดูนะคะเดี๋ยวเราไปผ่าดูอ๋อผ่ายังไงโอเคได้แล้วโอเคผ่าให้ดูว้าวทันทันทันไข่เป็ดนะคะนี่คือไข่เค็มข้างในนี้จะเป็นสีขาวคนไทยบอกว่าเป็นสีเหลืองไข่ขาวไข่เหลืองไข่แดงมันจะเค็มๆนะคะไข่เป็ดไข่เค็มไข่เค็มต้องกินกับโจ๊กข้าวต้มจะไม่กินกับไข่เค็มแต่ว่าบางคนชอบกินได้ค่ะโอเคหิวแล้วเดี๋ยวหม่อมไปกินข้าวเช้าก่อนนะขอให้ทุกคนกินข้าวเช้าให้อร่อยค่ะสวัสดีค่ะ